ันยงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝนจะมาทำเป็นคลิปเฟเวอริตนะคะเป็นคลิปที่จะบอกถึงสิ่งที่เราใช้แล้วชอบกินแล้วชอบหรือว่าคือเอาง่ายๆเป็นสิ่งที่เราชอบอะคือเอาจริงๆสิ่งที่ฝนใช้แล้วชอบอะมันมีไม่กี่อย่างนะคะที่อยากจะเอามาแนะนำให้ได้ดูกันเนาะอย่างแรกเลยนะคะคือตัวนี้นะคะซื้อมาจากเซเว่นนั่นเองเป็นเซรั่มนะคะสูตรเร่งด่วนที่กระชับรูขุมขนนะคะเป็นไข่แดงฮอกไกโดนั่นเองคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็อยากจะทำให้รูขุมขนตัวเองเนี่ยกระชับนะคะแนะนำตัวนี้นะเพราะว่าฝนใช้มาแล้วประมาณ 2-3 เดือนนะคะก็เนี่ยปริมาณที่ใช้มาอันนี้คือซองสุดท้ายแล้วแบบใกล้จะหมดแล้วนะคะใช้มาได้ 2-3 เดือนสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ารูขุมขนกระชับขึ้นฝนไม่รู้ว่าคนที่มีผิวแบบไหนถึงจะใช้ได้ดีกว่ากันนะคะแต่ว่าสำหรับฝนเป็นคนที่มีผิวมันแล้วก็สิวชอบขึ้นตาม T โซนคือ T โซนคือส่วนนี้นี่นะคะคือ T โซนส่วนมากจะขึ้นตามคางแล้วก็หน้าผากนะคะตัวนี้ฝนใช้ก่อนนอนนะคะเป็นตัวที่ชอบมากใครที่ชอบก็ไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นนะคะต่อไปนะคะตัวที่2ซื้อได้ในเซเว่นเหมือนกันนั่นก็คือเจลมะเขือเทศค่ะตัวนี้ฝนก็ใช้ทาก่อนนอนนะคะหลังจากทาไอตัวเนี่ยเซรั่มไข่แดงแล้วฝนก็จะลงตัวเจลนี้ต่อเพื่อความกระจ่างใสของผิวนั่นเองก็จะทำให้หน้าเราแบบเด้งๆดึงๆแบบเนี้ยไม่รู้เป็นเพราะว่าฝนอ้วนหรือเปล่ามันถึงได้หน้าเด้งๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือผ่านการแต่งหน้ามาแล้วแต่สังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าไม่มีจุดด่างดำไม่มีสิวขึ้นนะช่วงนี้ฝนไม่มีสิวขึ้นเลยนะคะตั้งแต่ใช้ไอตัวนี้มาสิวแบบไม่ขึ้นเลยอะอันนี้การันตีได้เลยว่า2ตัวนี้ใช้คู่กันแล้วโอเคมากๆนะคะอันต่อไปที่ฝนใช้แล้วชอบนะคะนั่นก็คือตัวแป้งส่วนมากฝนจะใช้เป็นของซิวานานะคะเพราะว่าซิวานาเนี่ยเป็นแป้งที่ฝนบอกได้เลยว่าฝนชอบมากๆแล้วก็เหมาะกับสีผิวคนไทยมากๆนะคะสำหรับคนที่มีผิว2สีอย่างฝนคือผิวออกน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งอ่ะแต่ไม่น้ำตาลนะน้ำผึ้งนะผิวสีน้ำผึ้งอะนะคะก็ฝนส่วนมากจะใช้ของศิวนาแต่ว่าอันเนี้ยมันเละไปแล้วคือมันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วนะคะคือแป้งอันเนี้ยมันจะมี2ชั้นข้างบนจะเป็นพับเป็นพาวเดอร์ปกติที่แบบคนเขาใช้แบบแป้งพับเป็นเนื้อแป้งพับอ่ะแต่ว่าข้างล่างอ่ะจะเป็นเนื้อแป้งฝุ่นนะคะเป็นแป้งฝุ่นมันก็เลยทำให้เราแบบพอแต่งหน้าไอ้แป้งข้างล่างเนี่ยที่เราลงเป็นตัวสุดท้ายอ่ะคือมันจะทำให้หน้าเราแบบวาวขึ้นทำให้หน้าเราดูใสขึ้นนะคะปุ้ยก็เลยชอบใช้ของศิวนาส่วนมากของที่เป็นเครื่องสำอางทุกตัวฝนใช้ของศิวนานะอย่างตัวเนี้ยตัวที่เป็นบลัชออนนะคะบลัชออนฝนก็ใช้ของศิวนาทั้ง2ตัวเลยส่วนตัวพวกอายแชโดว์เองฝนก็ใช้ของศิวนาดูดิเละหมดแล้วอะฝนก็เลยคิดว่าถ้าเป็นผิวคนที่ผิวสีน้ำผึ้งผิวโทนออกน้ำผึ้งน้ำตาลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ของศิวนาฝนคิดว่าโอเคนะคะสำหรับลิปสติกนะคะสำหรับคนที่เหมาะการไปทำงานแบบสาวออฟฟิศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเองนะคะฝนแนะนำตัวนี้ซื้อได้ในเซเว่นนะคะคือมันเป็นแบบลิปกลอสเปลี่ยนสีอะมันเป็นสีขาวอย่างนี้นะเนี่ยสีขาวอย่างนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะคือทาแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเลยอะคือทานิดเดียวนะคะทารอบเดียวเนี่ยสำหรับเด็กนักเรียนนะคือมันอยู่ทนมากๆนะคะสามารถพกไปเรียนแล้วก็พกไปทำงานได้ส่วนมากฝนจะใช้ตัวนี้เอาเวลาไปทำงานเพราะว่าฝนจะไม่ทาปากแดงจัดนะคะและสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็เอาจริงๆตัวเมนที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็จะมีแค่2ตัวนี้นะคะที่เป็นเซรั่มไข่แดงแล้วก็เจลมะเขือเทศนั่นเองเพราะว่ามันใช้คู่กันแล้วมันดีจริงๆสำหรับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะจ๊ะสำหรับคลิปเฟเวอริตคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยง